ภาพล่าสุดพิงกี้สาวิกานอนร้องไห้ถูกย้ายแดนไร้โอกาสประกันนอนร้องไห้5วันไม่พักแห่สงสารมดดำคชาภาเผยภาพล่าสุดพิงกี้สาวิกาไร้ทนายประจำตัวถูกสั่งย้ายตัวเข้าแดนแรกค่ะกรณีข่าวดาราสาวพิงกี้พร้อมด้วยคุณแม่และพี่ชายถูกคุมกรณีเรื่องเทรดโฟเล็ก 3D ซึ่งศาลเองก็มีคำสั่งยกคำร้องประกันตัวค่ะสำหรับปัญหาของพิงกี้ที่หลายคนจับตามองว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ซึ่งวันนี้พิงกี้ก็ร้องไห้เริ่มเครียดหนักแล้วแต่พยายามจะไม่เครียดมากเพราะว่าเธอนั้นอยู่กับแม่วันนี้เป็นวันที่5เป็นวันกักกันโรคเสร็จแล้วหลังจากนี้ต้องย้ายตัวไปอีกสถานที่คือแดนแรกรับก็ต้องปรับตัวอีกพิงกี้ปรึกษาทนายขอยื่นประกันตัวอีกครั้งนึงคือตอนนี้ที่สำคัญคือคนในบ้านของพิงกี้ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำทั้งหมดเลยทำให้ยังไม่มีการแต่งตั้งทนายเนื่องจากวันที่เดินทางไปขึ้นศาลพิงกี้คิดว่าไปขึ้นศาลตามปกติปรากฏว่าทั้งหมด19คนที่เดินทางไปศาลวันนั้นทุกคนมีทนายหมดแต่ว่าศาลไม่ให้ประกันตัวไม่มีใครได้กลับบ้านเลยปรากฏว่าวันนี้ยังไม่แต่งตั้งทนายเพราะฉะนั้นแล้วจึงเกิดอาการเครียดว่าทนายที่จะมาดำเนินคดีให้กับพิงกี้ตอนนี้จะเป็นใครเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าประกันตัวตอนนี้ยังไม่มีทนายโอกาสค่อนข้างจะริบหรี่ในวันที่23ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพิงกี้ได้ทำการวิดีโอคอลพูดคุยกับพิงกี้ผ่านพ้นการกักตัวครบ5วันจากนั้นก็ถูกส่งตัวเข้าแดนในแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานอะไรเพิ่มเติมจากทางทัณฑสถานหญิงกลางสำหรับกระแสข่าวลือว่าพิงกี้ร้องไห้ปรึกษาเรื่องจะยื่นประกันตัวครั้งที่2ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งทนายอย่างเป็นทางการจากการสอบสวนทางราชทัณฑ์ได้รับเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าพิงกี้นอนร้องไห้ในเรือนจำแต่อย่างใดทนายเจมส์กล่าวเพิ่มเติมว่าบ้านและรถของดีเจแมนไปเตยยังคงผ่อนอยู่ต้องกู้เงินจากธนาคารไม่ได้ซื้อสดส่วนเรื่องภาพถ่ายที่ไปร่วมประชุมหรือไปไหนมาไหนกับนายอภิรักษ์นั้นก็มีคำอธิบายอย่างภาพการประชุมก็พูดคุยกันเรื่องถังเช่าส่วนภาพไปไหนมาไหนไปเที่ยวก็มีไปเจอกันโดยบังเอิญหรือนัดกันบ้างก็แค่ตามประสาคนเป็นเพื่อนเท่านั้นส่วนเรื่องนางเอกสาวที่ต้องย้ายแดนนั้นเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลจากพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำซึ่งถือได้ว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งและเป็นที่พูดถึงอย่างมากว่าเธอนั้นก็น่าหินใจสุดๆค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยออกมานั่นเองค่ะThank you.